Just in case เป็นเกียรติมากเลยที่ได้นำ TOT IPTV by Qubit มารีวิวให้ทุกคนฟังกันนะครับทุกคนบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะจริงๆแล้ว IPTV คืออะไรนะครับ IPTV นั่นก็คือบริการมัลติมีเดียหรือทีวีนี่แหละต่างๆเนี่ยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงซึ่งปัจจุบันนี้นะครับมันก็ผ่านมีทั้งแบบไลฟ์เรียลไทม์เลยเห็นแบบไลฟ์ทีวีหรือมีทั้งแบบทีวีออนดีมานด์ที่เราสามารถเลือกชมเมื่อไหร่ก็ได้นะครับแล้วก็รวมทั้งมีแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่ provide ไว้ที่ให้ไว้ทำในตัว IPTV นั่นเองนะฮะเอาล่ะตอนวันนี้เราได้มารีวิวบ็อกซ์ตัวนึงเป็น set top box ของ TOT IPTV by Qubit นะครับซึ่งTOT ตัวนี้IPTV ตัวนี้นะครับแสดงผลให้นะในหน้าจอเท่ากับ 1080i ก็คือ Full HD นั่นเองนะครับมาดูกันดีกว่าว่าในบ็อกซ์ในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะครับเอาล่ะครับมาดูกันในรายละเอียดจริงเนาะว่าตัวบ็อกซ์ตัวนี้นะครับมีอะไรบ้างนะครับเชื่อมต่อได้บ้างนะครับที่ด้านหลังตัวเครื่องเลยนะครับจะเห็นว่ามีช่องเสียบ USB อยู่2ผ่านด้านบนนะครับนะนี่2ผ่านนะครับและ HDMI นะครับช่องระบายอากาศแล้วก็ช่องเสียบสายแลนนะครับไม่ใช่เฉพาะสายแลนอย่างเดียวเครื่องตัวนี้ด้านในก็ยังมี Wi-Fi นะครับซึ่งสามารถรับสัญญาณ Wi-Fi ที่บ้านของทุกท่านได้นี่คือช่องเสียบอะแดปเตอร์ด้านบนนะครับมีช่องระบายอากาศขนาดใหญ่นะครับด้านบนมี USB นะครับที่ช่องเสียบ USB นะครับแล้วก็มีช่องเสียบ SD card ซึ่งบางทีเนี่ยบางคนอาจจะกลับมาบ้านแล้วอยากจะเอารูปโหลดเข้าไปชมกันในครอบครัวนะครับคุยทักทายแชทกันนี่เลยเสียบ SD card แล้วก็ขึ้นทีวีของคุณได้เลยสะดวกสบายมากไม่ต้องมาเปิดในจอมือถือนะครับเล็กๆไม่ไหวนะฮะด้านล่างมีช่องระบายอากาศเช่นเคยนะฮะ2ช่องใหญ่เลยซึ่งคุณก็สามารถมั่นใจได้ว่า TOT IPTV by Qubit เนี่ยมีช่องระบายอากาศจำนวนมากซึ่งไม่เป็นปัญหาเลยสำหรับถ้าคุณเปิดเครื่องตัวนี้ไว้นานทุกบางเครื่องบางรุ่นไม่มีช่องระบายอากาศเยอะขนาดนี้นะฮะก็ทำให้ตัวเครื่องร้อนหรือว่าสร้างเขาเรียกอะไรทำให้เครื่องมีปัญหาในอนาคตได้ก็เครื่องมันร้อนมากคนกินเยอะใช่ไหมครับบางคนชอบดูหนังซีรีส์ในระยะยาวติดกันทั้งวันอย่างเงี้ยเวลาอยู่บ้านสามทีอย่างเงี้ยโอ้โหไอพีทีวีไลท์ทีวีนี่ไม่มีปัญหาเลยช่วยคุณได้อ่ะด้านหน้านะฮะจะสังเกตว่าจะมีปุ่มเปิดติดเครื่องนะครับมีโลโก้อะไรIntel นั่นเองซึ่งคุณมั่นใจได้เลยว่าTOT IPTV by Qubit เนี่ยมี Intel Inside มีชิปประมวลผล Intel อยู่ด้านในเพราะฉะนั้นหมายความว่าก็จะประมวลผลรวดเร็วไม่มีติดขัดนะครับผมลองมาแล้วใช้ได้เลยไม่มีติดขัดรวดเร็วทันใจภาพกราฟิกสวยงามนะครับด้านต่อไปก็คือช่องรับสัญญาณ Remote Control แล้วก็โลโก้ด้านล่างพอเราได้บ็อกซ์มาแล้วเราทำยังไงก็คือเราต้องมีตัวช่วยในการควบคุมนะฮะนั่นก็คือรีโมทคอนโทรลนั่นเองซึ่งรีโมทคอนโทรลนี่ถูกออกแบบมาให้จับกระชับมือนะฮะด้านหลังก็จะมีแนวเว้าเนี่ยฮะเวลาเราจับปุ๊บเนี่ยนิ้วชี้เราก็จะล็อกอันนี้เพราะฉะนั้นคือจะไม่หลุดมือนะฮะวัสดุก็จะเป็นวัสดุลักษณะนิ่มนะครับลักษณะขายยางนะครับสีดำนะฮะจับนิ่มกระชับมือในบ็อกซ์ก็จะมีที่สำคัญเลยสายไฟอะแดปเตอร์นะครับต้องให้มาเนี่ยก็ไม่รู้จะบอกไปยังไงอันต่อไปสาย HDMI นะครับคุณภาพสูงนะครับเพื่อส่งสัญญาณภาพและเสียงเข้าไปที่ทีวีของเรานะครับและ IPTV by Qubit ของเราเนี่ยนะครับจะใช้ระบบ HDMI แบบ 3.0 ซึ่งทำให้ภาพและเสียงคมชัดยิ่งขึ้นเทคโนโลยีใหม่นั่นเองซึ่งตัวอื่นไม่มีนะฮะ 3.0 ในตลาดจะเป็น 2.0 นะครับ
เดี๋ยวหลังจากนี้เรามาชมกันดีกว่านะครับว่าความมหัศจรรย์ของ IPTV นะครับ TOT IPTV by Cubic เนี่ยเป็นยังไงนะครับเมื่อเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็HDMI เข้าสู่จอนะฮะ